พี่น้องอาหารในงานมาแล้วก็คืออันนี้คืออะไรเบลวาเฟลเหรอเบลเยียมวาเฟลนะครับจะให้นางงามใส่ลงไปในใจแบบนี้นะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่วิสานวีซ่าด้วยวันนี้ค่อยอยู่ที่ร้านอาหารเป็นเกาะกลางแม่น้ำพี่น้องจ้าวันนี้จะพามากินไอศกรีมหรือไอศกรีมก็ว่ากันไปพี่น้องนะแล้วก็รวมถึงเราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ค้างกันไว้ตั้งแต่หลายตอนที่แล้วว่าจะมาคุยกันตอนที่เราที่ค่อยไปโดนอะไรนะไปโดนเขาดูถูกดูแคลนดูถูกระยะเผาขนว่าพี่น้องว่ามาอยู่เมืองนอกตรงมะลางขี่ลางเงี้ยวไฮฝรั่ง เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันจ้าพี่น้องจ้าไปพี่น้องมื้อนี้บรรยากาศดีเด้อประมาณ how many degrees today 20ประมาณ20องศา22องศาพี่น้องกับมานั่งกินเบียร์เห็นมั้ยพี่น้องแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นอะไรนะเห็นมั้ยมันจะเป็นแม่น้ำจะเป็นที่เรานั่งอยู่มันจะเป็นเกาะพี่น้องจ๋าเห็นมั้ยเป็นเกาะกลางแม่น้ำนะเห็นมั้ยพี่น้องเป็นเกาะกลางแม่น้ำจะพากันมากินของหวานพี่น้องตอนแรกว่าจะพากันไปเก็บราสเบอร์รี่แต่ว่ารถมันติดเกินไปพี่น้องจ๋าไม่รู้เป็นอะไรเนาะจ้ะพี่น้องพามากินของหวานแล้วก็จะมาคุยกันนิดหน่อยนะพี่น้องจ๋าเนี่ยที่ชูแกนเดอร์โรเซ่อันนี้เบียร์เบลเยียมพี่น้องIt's like a white beer but เบียร์เบลเยียมมันออกซื้อได้เด้อมีแต่เบียร์บานเฮาออกซื้อบ่ได้เนาะเทสซิกแซ่บบ่เนาะงามประเทศไปกับมีผู้ชายไหนสังว่ามีผู้ชายอยู่ข้างหลังเป็นเขาทำงานอะไรนะผู้ชายเขาทำงานอันไปรษณีย์พี่น้องแซ่บบ่คอยกินโค้กพี่น้องจ๋ามาเด้อพี่น้องอาหารในงานมาแล้วก็คืออันนี้คืออะไรเบลวาเฟลเหรอเบลเยียมวาเฟลนะครับบรุสเซลส์วาเฟล you can pour the พี่น้องจะให้นางงามใส่ลงไปในใจแบบนี้นะจ๊ะเชอร์รี่พี่น้องมาเด้อจ้ะโอเคออสซงครับครับพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะให้นางงามซีมให้เบิ่งได้ว่าจะแสบบ่แสบแสบแค่ไหนวันทูทีเนี่ยโอเคอีทสิเขาจะกินกับเชอร์รี่พี่น้องแซ่บป่ะโอ้ยแซ่บเหมือนเลยนั่งงามเอาดื่มโค้กพี่น้องนั่งงามดื่มเบียร์เชียร์สชูบีด้วยจ้ะมาด้วยพี่น้องพี่น้องนางงามกินแล้วไม่ต้องรอไม่รอเลยพี่น้องไม่รอแล้วนะกินแล้วนะพี่น้องจ้ะมาด้วยจ้ะพี่น้องแสบตาพี่น้องนี่ก็คือวาเฟลเบลเยียมนี่พี่น้องเด้อมาผู้ใดอันอยากกินก็มากินเด้อจ้ะวาเฟลใส่กับเชอร์รี่เดี๋ยวจะลองชิมเชอร์รี่อันนี้เชอร์รี่เชื่อมเหรออินเดียใส่หลับเหรอวิม
น้องไม่ได้เชอร์รี่ร้อนเหมือนทุกปีเลยพี่น้องไม่ได้จ่าแสบอยู่มากไม่ได้พี่น้องเห็นอยู่บ่แอบกล่องกันจังหน่อยยับขยายก่อนมาเด้อจ้ะกินเข่ากินนี่ก็สิบ่ได้กินเข่าแรงหรอกค่อยว่าถ้วยก็สิได้ตกลำบากลำบนมาเด้อจ้ะพี่น้องมากินไปแล้วเราก็จะคุยกันไปเนาะมาเด้อจ้ะบรรยากาศดีดีอย่าอันเพิ่นมาถามว่าแซ่บบ่วาเฟิลแซ่บพี่น้องมาเด้อวาเฟิลมาเด้อแซ่บ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 Was het maar bij de eigenaar. Dit is zo'n schoon plekje. Heb jij Jos van Jos gekend? Welke Jos? Die je hier ooit uitgebaat heeft? Nee, dat weet ik niet. Die heeft daar op de markt gezeten. Hè? Die mensen is gestorven. Die daar op de markt? Nee, dat is niet waar. Nou, ik ga kijken naar de kind. Ik weet niet voor wie dat u het heeft, meneer. นางงามอยากกินขนมอะไรอย่างก่อโอเคพี่น้องนางงามกินไอศครีมไหมลองเสี่ยมบังไอศครีมแมกนัมพี่น้องไม่ได้จ้ะโอ้ยใส่แว่นตากันแน่ไปเห็นอย่างดอกบานมืดพี่น้องอากาศดีดีบางบรรยากาศครับไม่ได้จ้ะไอศครีมของชาวบ้านมันนี่หรอกบ่มักกินไอศครีมมื้อนี้ก็จะมาคุยกันนะพี่น้องเนาะอันนั้นงามกินไปข่อยสิกินจักหน่อยว่าซั่นข่อยสิกินข้าวบ่ได้ง่ําแรงพี่น้องเชื่อหลีมาเด้อคุยกันว่าหยังก็อันตอนที่อยู่เมืองไทยเนาะไปอะไรนะไปกินข้าวที่ร้านเนาะจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่โดนอะไรนะโดนที่เขาดูถูกพี่น้องจ๋าเขาดูถูกเนาะเพราะว่าอันคนนั้นน่ะสาวเรื่องสาวความมาก็คือเขาค่อยไปที่อะไรนะไปกินข้าวที่ร้านของคนรู้จักนั่นแหละแล้วก็มีผู้หญิงเนาะอยู่ที่จอมเทียนเนาะพี่น้องอยู่ที่จอมเทียนแล้วเสร็จก็มีคนรู้จักคนรู้จักเนี่ยก็มาเขาเป็นคนรู้จักกับคนกับเจ้าของร้านเขาก็จะมารู้จักกับเราห่างๆกันน้องจ๋าลูกสาวลูกชายเขามาเคยมาฝึกงานกับเราแล้วเสร็จทีนี้เขาก็เป็นเมียฝรั่งนะพี่น้องเขาเป็นเมียฝรั่งก็คืออะไรนะเขาเป็นเมียฝรั่งที่มีเงินมีทองเนาะเขาเรียกว่ามาดามฝรั่งน้องจ๋าคอยกับปกติเนาะกับคุยกันเพราะว่าคอยเป็นคนคุยกับใครก็คุยได้ค่อยคุยตลอดเวลาพี่น้องจ๋าคอยก็คุยไปเนาะแล้วเสร็จทีนี้ก็ก็คุยไปค่อยก็เขาก็มาสืบสาวถามจากเจ้าของร้านนะว่าค่อยมาอยู่เมืองนอกมาทำอะไรเงี้ยมาค่อยคนเขาก็รู้ว่ามาช่วยมาทำความสะอาดมาช่วยตัดผมพ่อใหญ่ก็เป็นคนไปซอยตัดผมคนแก่ไปทำความสะอาดตามบ้านตามห้องนอนห้องน้ำอะไรก็ไปทำพี่น้องจ๋าเนาะแล้วเสร็จทีนี้ก็no I don't eat you eat ค่อยกินพี่น้องค่อยค่าควมกินค่าควมเบาอยู่มันบอกพี่น้องมากินด้วยกันนะจ๊ะมาบอกให้ฟังเนาะพี่น้องมาได้นี่มาที่นี่กันเขาไม่ได้ถามเฮาดอกเขาไม่ได้ถามเราหรอกว่าเราไปทำงานที่เมืองนอกเราทำงานอะไรแต่เขาไปถามคนหลังบ้านน่ะคนเป็นเจ้าของร้านพี่น้องจ๊ะ
เขามาถามเจ้าของร้านเนาะแล้วเสร็จทีนี้เขาก็มาสั่งอาหารกินที่ร้านอะไรเงี้ยร้านที่อยู่จอมเทียนน่ะแหละร้านนั่นแหละมีร้านเดียวแหละคันใครติดตามคงจะรู้ว่าร้านไหนเนาะพี่น้องเนาะประเทศที่นี่ก็แซ่บบ่แซ่บหวานหวานหลายพี่น้องหวานจนตาสมแล้วประเทศเขากลับไปถามเนาะก็ถามคอยก็บอกว่าเขาก็มาสั่งอาหารแล้วเขาก็มานั่งว่าแล้วเขาก็พูดเปรยๆมาว่าพี่น้องโอ้ยฉันอยู่เมืองไทยก็สบายดีแล้วฉันมีสามีเลี้ยงฉันไม่ต้องไปทำงานหนักนะจ๊ะนะเขาก็ว่าเอ๊ยใหญ่คอยก็เลยว่าเอ๊ยใหญ่นี่ว่าอีหยังใช่นะคอยก็ว่าเอ๊ยใหญ่นี่ว่าอีหยังคอยก็ยิ้มคอยก็คุยกันก็เขานะเพราะไม่ถึงว่าเป็นร้านของคนรู้จักแล้วเราก็ไปช่วยเขาเสิร์ฟเขาอะไรนะพี่น้องนะถ้าใครเห็นก็คงจะรู้แหละว่าร้านไหนพี่น้องก็ไปช่วยเขาเสิร์ฟเนาะไปช่วยเขาเสิร์ฟเสร็จแล้วก็เขาก็มาคุยกับเรานี่เธอไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยไปทำงานไอ้งั้นอย่างนี้เหรอไปทำงานทำความสะอาดเหรออะไรเช่นน่ะไปช่วยคนแก่เหรอทำไมเธอทำได้เนี่ยคอยก็เลยยิ้มเพราะว่าตอนนั้นคอยกับไม่รู้สึกอะไรนะพี่น้องเนาะก็เลยแบบว่านะก็เลยไปคุยกับเขาก็ไปคุยก็ไปยิ้มก็พูดจาสนุกสนานเนาะแล้วเจ๊เขาบอกว่าถ้าเป็นฉันอ่ะฉันไม่ทำหรอกถ้าเป็นหล่อนอ่ะฉันจะไปทำทำไมไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ฝรั่งเป็นเช็ดโถส้วมให้ฝรั่งจ้างฉันก็ไม่ไปทำหรอกเขาพูดอย่างเงี้ยพี่น้องคอยก็บอกว่าเอ้าคอยบอกว่าคอยก็ไม่ได้คิดอย่างเนาะคอยก็คิดว่าเราเห็นเยอะกว่าเขาน่ะใช่ไหมเราเห็นเยอะกว่าเขาคือเราเห็นว่าเรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทำงานแบบว่าไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ฝรั่งไปทำความสะอาดให้คนแก่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้อานิสงส์น่ะก็คือมันก็เหมือนกันกับศาสนาพุทธนะพี่น้องนะคือเราไปช่วยคนแก่ช่วยอะไรเงี้ยมันก็ได้บุญนะพี่น้องนะแม่นบอมันก็ได้บุญคนแก่อาจจะวอมากจะไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไปเก็บเคยคอยไปเห็ดถึงขนาดถึงแม้ว่าอะไรนะไปทำผู้หญิงนะที่แกเป็นประจำเดือนนะพี่น้องแล้วแกประจำเดือนมันก็เลอะไปทั่วห้องนะพี่น้องเลอะหยดตุ้งตุ้งติ้งติ้งพุ่นจากตรงนู้นไปถึงห้องนู้นห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเลอะลงไปหอดผุนคอยกับน้ำเสร็จแล้วมันมีกลิ่นอะไรเงี้ยพี่น้องจ๋าคอยก็ได้สัมผัสมาแล้วล่ะกลิ่นมันเป็นยังไงกลิ่นส้มๆเปรี้ยวๆอะไรก็ไม่รู้หรอกนะไปเคยอาจจะบ่รู้แต่ว่าคอยก็เคยมาแล้วห้องนู้นห้องน้ำบางทีน่ะเข้าห้องน้ำบางทีน่ะก็นะคนแก่นะพี่น้องเนาะแล้วก็แบบว่าบางทีก็ไม่ได้กดไม่ได้อะไรพี่น้องจะเรียราดเนาะพี่น้องคอยก็ไม่อยากสิเว้าเนาะเขามาพูดแบบนี้แต่คอยก็ไม่รู้สึกเจ็บนะพี่น้องคอยก็มันแบบเขาบอกว่าแบบว่าดูถูกเลยว่าฉันไม่ไปทำหรอกฉันไปทำงานฉันคิดว่าฉันอยู่เนี่ยผัวฉันให้เงินเลี้ยงเดือนละ20,000-30,000ให้เลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรอยู่ที่บ้านคอยตอนนั้นคอยบ่คิดอีหยังคอยคิดแต่ว่าอันนี้นะพี่น้องคอยคิดแต่ว่าเรามาอยู่ที่นี่เราได้มีโอกาสที่จะไม่เห็นการทำงานก็คือการทำงานคนที่นี่เขาจะคิดว่าการทำงานก็คือการทำงานนะพี่น้องเนาะการทำงานไม่ใช่อะไรที่แบบว่าไม่ใช่อะไรที่แบบว่าต้องเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่พี่น้องการทำงานถ้าไม่มีคนที่เก็บขยะถ้าไม่มีคนที่ทำความสะอาดตามโรงแรมอะไรเงี้ยแล้วคุณจะไปอยู่ยังไงถ้าไม่มีคนพวกนี้ก็คือกลไกฟันเฟืองของสังคมนะพี่น้องเนาะเนาะถ้าเขาคิดแบบนั้นเขาก็คิดต้นแหลกข่อยบริคิดจังสันข่อยบริคิดอคติกับเขาเพื่อนที่คิดแต่ว่านะคอยก็เฟรนลี่นะเขาพูดจามแล้วเขาก็มาสั่งอาหารกินเขาก็พูดไปเขาก็พูดหัวเราะเขาก็มองหน้ากันเขาบอกว่าทำไมอีนี่กูพูดมันขนาดนี้มันยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรอย่างเงี้ยนะคอยก็ไม่รู้สึกรู้สาอย่างพี่น้องเพราะคอยคิดว่ามันนะมันเรามีโอกาสมากกว่าเรามาอยู่อย่างเงี้ยเราเห็นโลกมันกว้างกว่ากันเขาก็เห็นแค่ในส่วนที่ของจอมเทียนอะไรเงี้ยพัทยาอย่างมากก็ขึ้นเหนือล่องใต้พี่น้องจ๋าเนาะเขาไม่ได้ขึ้นเครื่องบินมาไกลเป็น10-20ชั่วโมงอะไรประมาณนี้พี่น้องจ๋าคอยคิดซ้ำนั่นแต่คอยกับบริคืนยังก็เขาแต่ว่าจนว่าน้องสาวน้องชายนั่นน่ะที่เป็นน้องชายนะฮะนั่นแหละอุ้ยพี่น้องกินหมดละน้องจ๋ามาเด้อกินจนหมดนั่นแหละพี่น้องแล้วก็เขาก็ถามว่าเขาดึงแขนคอยมากกว่าพี่เบิร์ดเจ้าไปบอกดีกับเขาแท้ประสันไปพูดทำไมดีกับเขาแท้ผู้หญิง2คนนี่น่ะมันเป็นเพื่อนของนะคนนี้นะเจ้าของร้านมันมาทำหญิงยโสใหญ่อย่างนี้ไม่ได้นะพี่ถ้าเป็นหนูจะตบมันเลยเขาพูดอะไรแล้วหนูก็เขาพูดดูถูกพี่ว่าฉันเขาพูดดูถูกพี่ว่าพี่เขาพูดดูถูกพี่ว่าพี่เป็นเช็ดล้างเช็ดก้นให้คนเฒ่าคนแก่เนี่ยนะถ้าเป็นเขารับไม่ได้เขาบอกเงี้ยพี่น้องเอ้าเขาพูดขนาดนั้นน่ะเราถึงได้รู้ว่าเราถึงได้รู้ว่านะเขาว่าเราพี่น้องเขาดูถูกเราต่อหน้าเลยแต่ว่าเราไม่เจ็บพี่น้องจ๋าเพราะว่าเราไม่เจ็บเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราคิดว่า
เราไม่สะดุ้งไม่สะเทือนจนน้องสาวนะเขาสะดุ้งสะเทือนจนเขาเรียกเราไปพูดนะพี่น้องจ๋าเนาะก็นะพี่น้องจ๋าก็คิดซะว่าเรามีโอกาสมากกว่าเขาเราเห็นเยอะกว่าเขาก็สยบมารด้วยการนิ่งเงียบเป็นดีที่สุดพี่น้องจ๋าก็อย่าไปก็เขาเห็นว่าเราไม่สะทุ้งสะเทือนเขาก็เปลี่ยนท่าทีนะพี่น้องเขาก็พูดปกติค่อยก็ขอบคุณค่าเนี่ยเซียนน้อยก็พูดปกติเนาะแต่ว่านะคนเราเนี่ยทำไมไปเห็นไปเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะพี่น้องเนาะก่อนเมื่อเราให้ฟังเนาะก็เวลาที่เขามาพูดอะไรว่าอะไรเราเนี่ยเราก็อย่าไปถือเอาอคติพี่น้องจ๋าเราถือซะว่าคนนั้นน่ะเขาเคยโดนกระทำเขามีจุดด้อยคนที่มีอคติหรือพวกที่แบบว่าชอบมาด่าชอบอะไรนะเขามีจุดด้อยในตัวของตัวเองเนาะขาจังพี่น้องจังเขาจังเฮาเนี่ยฉันรู้แล้วก็จะบอกว่าถ้าเราเห็นมาโชว์อะไรเงี้ยเราทำความสะอาดอย่างเงี้ยทำงานช่วยคนแก่อะไรเงี้ยเราก็จะคิดจันลงใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเขาจะมองคนละมุมกับพวกเราก็คือเขาจะมองในแง่ลบก็คือว่าต้องไปเช็ดนั่นเช็ดนี่แต่พวกคนที่มองในแง่บวกก็จะคิดว่านะมันเป็นสิ่งที่ช่วยสังคมมันเป็นกลไกส่วนหนึ่งของสังคมไอศครีมสิ นางงามใส่ไอศครีมมาหรอกกับกินของอยากกินไอศครีมพี่น้องนั่งอยากกินแบบเป็นถ้วยนั่งอยากกินแบบเป็นก้อนอย่างสิอ่ะอีทเร็วๆน้องพี่น้องน้องเอามาฝากกันมันนี่บรรยากาศดีๆนะพี่น้องจ๋านั่นแหละจังที่บอกเนาะมันนี่บรรยากาศดีอาจจะเอาคลิปของคราวที่แล้วมาลงกันพี่น้องเป็นวันที่บรรยากาศดีๆเนาะพามาเบิ่งเนาะจ๊ะเนาะยังไงกับคันมักคลิปแบบนี้กับมาคุยมาหยังกันกับเนาะพี่น้องเราเอามาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันจะนิดหน่อยอาจจะพูดแบบว่าวกไปวนมาเพราะว่ามันมีคนมาอินดิสแทรคชั่นก็คือคนมารบกวนเยอะพี่น้องคนบอกหูห้องก็ฟังเสียงคนอื่นบอกใช่ไหมพี่น้องจังไสกะจังไดกะมาคลิปแบบนี้มากินมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยกะเขียนคอมเมนต์ข้างล่างเด้อพี่น้องมากเด้อคันมากกะกดไลค์คันบ่มากกะกดบ่ไลค์แล้วก็ขอบคุณหลายๆที่บอกต่อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบรรยากาศดีๆสวัสดีจ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้ะนางงามบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่น้องดัวแบล็คเบอร์รี่ป่าลูกใหญ่มากเลยเก็บแล้วนะเก็บเลยจ้ะพี่น้องเจ้าเบิ้งนวยอันนี้ไหมลูกฮอปใช่ไหมมันเกิดตามป่านี่พี่น้องลูกฮอปเห็นไหมเนี่ยพี่น้องเอาไปทำเข้าไปทำเบียร์ใช่ไหมลูกฮอปเห็นปีที่แล้วมันลูกเบลอเลยปีนี้มันลูกเล็กนิดเดียวพี่น้องพี่น้องดูสินี่ลูกฮอปก็ไปทำเบียร์นี่พี่น้องนะเห็นไหมสวยงามมากเลยพี่น้องจ๋าเขาไปทำเบียร์ได้ยังไงเขาไปหมักเบียร์บ่ข่อยกูบลูเดี๋ยวบ่เคยเห็นพี่น้องมันเป็นรวยจังสิเด้อลูกฮอปลูกยังนี่เต็มไปหมดเลยพี่น้องดูสิเห็นไหมอันนี้ดอกใหญ่เลย